น้องชื่ออะไรอะคะน้องชื่อน้องเตยครับน้องเตยครับเดี๋ยวก่อนจะเล่าผมขอแนะนำชื่อก่อนนะครับสวัสดีครับผมชื่อน้องเตยนะครับของสะพานไม้ครับสร้างเมื่อปีพ.ศ.2528สร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2530ครับสร้างโดยไม่คิดค่าแรงครับสร้างเพื่อถวายหลวงพ่ออุตมะลูกศรส่วนวัสดุอุปกรณ์หลวงพ่อเป็นคนออกแบบสะพานนี้มาทั้งหมดเลยมีมอนไทยกะเหรี่ยงครับส่วนฝั่งกะเหรี่ยงทุกวันพฤหัสมีตลาดนัดส่วนฝั่งไทยทุกวันเสาร์อาทิตย์มีถนนคนเดินครับครับก็สะพานไม้นี้นะครับเคยหักครับหักวันที่28เดือนกรกฎาคม2556ครับหักเวลา18นาฬิกาหักตรงไหนอะคะ30นาทีครับหักตรงกลางขอตรงกลางหักเพราะว่าฝนตก3วัน3คืนครับมีเศษไม้บาดันครับทำให้เลยสะพานไม้หักครับสะพานไม้นี้หักครับช่วยกันสร้างนะครับเป็นสะพานลูกบวบกระลานี้นะครับแต่ก่อนเดินข้ามไปฝั่งนู้นได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เดินข้ามไม่ได้แล้วครับเพราะว่าครับเรือลำใหญ่เขาสัญจรไปกันมายากเขาเลยตัดทิ้งครับครับก็ขอบคุณครับที่ถามพุ่มเติมพี่นี่เป็นพี่น้องกันไหมคะไม่ใช่ครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันแล้วใครเด็กกว่าใครแก่กว่าคนนี้ครับเขาเด็กกว่าผมอ๋อเหรอเพื่อนเธอเล็กกว่าใครอันนี้น้องชื่ออะไรคะชื่อดาวค่ะ